เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงวันนี้เราก็มาอยู่กับไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องอยากจะมาปรึกษากับเพื่อนๆทุกคนนะครับพอดีผมมีเรื่องประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้งานของจี้เครื่องรางนะครับมีจี้เครื่องรางอยู่จี้นึงครับผมไม่ทราบว่ามันเป็นที่บั๊กของจี้หรือว่ามันเป็นที่อะไรนะครับก็คือจี้นี้เลยครับที่ผมใช้บ่อยมากเลยคือจี้อุปกรณ์เขียนแบบครับถามว่าผมประสบปัญหาอะไรผมประสบปัญหาที่ผมเอาไปเล่นกับคนอื่นอ่ะสรุปก็คือผมสร้าง10กว่าหลังแล้วครับก็คือสร้าง10กว่ารอบ10กว่าหลังแล้วสรุปคือจี้แปลนไม่ติดเลยครับ 30% ไม่ติดสักครั้งเลยครับพอผมไปลองอยู่เล่นอยู่ครั้งนึงอ่ะติดบ่อยมากแต่พอมาเล่นไปสักพักพอมาประมาณเมื่อวานหรือ2หรือวันเนี้ยไม่ติดเลยครับ 30% นะครับผมก็เลยจะมาปรึกษากับเพื่อนๆนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยมาคอมเมนต์บอกกับผมหน่อยว่าของเพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่บั๊กหรือเปล่านะเพราะว่าผมสร้าง10กว่าหลังไม่ติดสักครั้งเลยครับจี้แปลนเนี่ยนะครับก็คือผมสร้างจน10กว่ารอบไม่ติดเลยครับอย่างน้อยถ้ามันติดสักครั้งนึงอะอย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าเป็นบั๊กแล้วแต่เนี่ยผมสร้างจนจะ15หลังแล้วครับไม่ติดเลยครับผมก็เลยสงสัยว่าผมว่าน่าจะเป็นที่บั๊กของเกมน่าจะเป็นที่บั๊กของเกมแล้วนะครับผมก็เลยจะมาปรึกษากับเพื่อนๆว่าของเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่าก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆช่วยมาคอมเมนต์หน่อยว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้จี้แปลนเนี่ยอยากจะให้ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยว่าของเพื่อนๆเป็นด้วยหรือเปล่าคือสร้าง3หลังเนี่ยไม่ติดเลยนะครับก็ผมมีเรื่องรบกวนเพื่อนๆแค่นี้แหละนะครับคลิปสั้นๆนะครับถือว่าผมเครียดมากเลยนะเครียดมากผมเอาไปเล่นห้องลีกเนี่ยอย่างผมมีอยู่วันหนึ่งผมไปเล่นห้องลีกมาตอนนั้นอ่ะผมสร้าง3หลังเพื่อต้องการจะอุดทริปเปิลเนี่ยสรุปคือจี้แปนไม่ออกครับจนฝ่ายตรงข้ามเขามาซื้อตัดผมได้แล้วก็สร้างแลนด์มาร์คไปโอ้โหผมแบบแพ้คือแบบผมแพ้เลยอ่ะโอ้โหแบบเครียดมากนะครับก็เพื่อนๆใครที่เป็นหรือไม่เป็นยังไงก็อยากจะให้ช่วยบอกกันหน่อยนะครับว่าใครเป็นบ้างนะครับคือจี้แปลนไม่ติดนะครับก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้เท่านี้กันนะครับ